สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีค่ะเยอะงั้นแน่นอนยืนดึงมาดะเด็กเล็กทำไมวันนี้แดดจ้าเลยเกินนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพี่ก็อึมเบียดบอลเราเนาะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแดดจ้าเลยเกินไหนต้องเปิดหน้าดูหน่อยดิเขาบอกว่าตอนเช้าเนาะนี่เช้าเลยผมทำยังไม่ลืมอีกเลยเนี่ยทำตามสัญญาแล้วนี่ใช่ไหมพี่เล็กคิดว่าลืมแล้วให้เปิดหน้าเนี่ยคิดว่าลืมแล้วนะครบอยู่หรือเปล่านี่ยังไม่ครบทีมเลยรอเหลือใครเปิดหน้าเอาเปิดหน้าเลยบอกเดี๋ยวซัฟเฟิร์นนี่ไงอ๋อนี่เปิดหน้าแล้วครับเยอะเปิดหน้าแล้วตายแล้วเดี๋ยวพี่หนูยังไม่พร้อมอีกคนไปไหนเฟิร์นซื้อเงาะอยู่เงาะโรงเรียนเงาะมัธยมเงาะมหาลัยค่ะเมื่อวานพอโดมาให้มาถ่ายทำไมไม่สัมภาษณ์เขาไหนคนไหนครับเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวรู้ตึ้งตอนไหนที่ยืนเรียงแถวกันอ่ะคนกระเทยนะพอโดแมนพอโดย่อมาจากอะไรเดี๋ยวก่อนพอโดย่อมาจากอะไรเอาเดี๋ยวตอนนี้นะครับ6ล้อเนี่ยดูเหมือนเขาจะจอดอยู่ทำไม6ล้อถึงจอดครับฮะคุณเจ้าหน้าที่คุณรู้หรือเปล่าคนจะตอบคำถามไหนดีไม่รู้แล้วผมมาผมเจอคุณเปิดหน้าแล้วนะเนี่ยนี่ผมเจอคุณก่อนนะนี่เปิดหน้าแล้วเนี่ยรถไถเป็นอะไรเนี่ยไม่ทราบค่ะเพิ่งมาถึงค่ะน้องเพิ่งมาถึงพอดีน้องตื่นสายนิดหน่อยขาดไป1คนนะครับขาดสาวเฟิร์นคนนึงตอนนี้เราเดินตามหลังสาวยุสาวสาวคิมสาวเล็กเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในเขตของตำบลตะโกนะครับกับโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูภารกิจของทีมนี้กันนะครับเขาไปตรวจงานกันยังไงนี่คือบ่อนะครับนี่คือบ่อที่ขุดความลึกจากพื้นถึงปากนี่5เมตรโดนรถแบคโฮแซวแล้วครับนี คนนี้คุณพี่คิมเดินไปแล้วลากระดับเมตรยาวไปนะครับอยู่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นท่านสุภาพบุรุษไม่รู้ชื่ออะไรนะครับลงไปตั้งเสายกระดับรถแบคโฮ2คันนะครับสานนี่อะไรนะเข้าไปแล้วคุณพี่สุภาพบุรุษชื่ออะไรนะณเดชพี่เนตได้แล้วเหรอได้แล้วคุณพี่เนตนี่ลึกไม่เบานะนี่ชั้นนี้นะ3เมตรชั้นบน2เมตรครับรวมกันเป็น5เมตรท่ามกลางอากาศร้อนๆนะครับคงจะหมดครีมไปหลายกระปุกอยู่ร้อนไหมครับร้อนไหมเท่าไหร่ดูแดดสิเ
แค่นี้งานคงไหมคะนี่วัดแค่นี้บ่ใช่วัดแค่ความลึกก่อนค่ะเนื้อที่ของบ่อนี่1ไร่ใช่ไหมเนี่ย5ค่ะไม่ใช่เนื้อที่ของบ่อนี่ใช่เนื้อที่ของบ่อนะฮะถ้ารวมความลึกความอะไรก็ถูกต้องละ5 5ไร่เกิน1ไร่อ๋อเกิน1ไร่ฮะอ๋อดับรถได้หมอลำเสิร์ชนะครับเดี๋ยวให้ไปดับรถคันนี้ไม่ต้องดับแล้วมั้งนี่ขุดเลยมั้งนี่แต่ว่าขุดไม่ได้6ล้อยังไม่มาเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเอาดินตักดินใส่6ล้ออย่างเดียวนะครับสันนี่215วันนี้น้ำมันเยอะเลยเกือบเต็มถังนี่ครับทำเป็นแนวเฉียง45องศาชั้นล่าง3เมตรชั้นบนนี่5เมตรขออภัยครับชั้นบน2เมตรรวมกันเป็น5เมตรนะครับเนื่องจากว่าเสียเหลืองนั้นหยุดนะครับลากิจหมอลำเสิร์ชเลยขับ2คันถ้า6ล้อวิ่งได้นะครับหมอลำเสิร์ชก็จะลงมาขับคันข้างล่างแต่ถ้า6ล้อไม่ได้วิ่งก็จะขึ้นไปเหวี่ยงดินนะครับแต่งขอบบนซึ่งก็เหลืออยู่ซีกนึงคันนี้สานี SY 2154ทางรถวิ่งวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ชุด6ล้อทีมเสียนุเสียโก้แล้วก็เสียตองเนี่ยได้มาวิ่งดินนะครับซึ่งก็ได้วิ่งไปคนละหลายเที่ยวด้วยแหละแต่ว่าผมมาไม่ทันส่วนเสี่ยวเว่ยลูกชายมอลำเสิร์ชนั้นไปวิ่งที่เมืองสุรินทร์นะครับวิ่งจากเขตกระสังไปสุรินทร์ไปกับ30โลFC เสียโน่มาแต่เช้าอีกแล้วกินข้าวหรือยังมาแต่เช้าเนี่ยฮะกินแล้วทางวิ่งก็วิ่งขึ้นไปนู่นครับโค้งมานู่นพิกัดก็บ้านโชคกาตำบลบ้านตะโกครับอำเภอห้วยละจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใส่เสื้อเหรอไม่ครับก็ใช้สีตลอดทีมงานนะครับผมว่าเราหน้าตาเหมือนกันพี่นุ บอกที่มาของเราให้ฟังหน่อยพี่นุคุณฮู้พอกันคุณรู้เจอกันคือวางสันเนาะวันนี้เนาะไม่อยากฟังแล้วค่ะคุณรู้เจอกันไม่อยากจะทำกูเลยไม่อยากฟังค่ะอ
บายให้คนนี้จะหน้าตาหมวยหมวยหน่อยเราเป็นลูกครึ่งเหรอฮะครึ่งค่ะครึ่งอะไรครึ่งไทยครึ่งเขมรไทยเขมรนี่เป็นบรรยากาศสรุปแล้วนี่รออะไรนี่ถ่ายรถไทยรถไทยเป็นยังก่อนรถไทยฮะรถไทยพังเสียหน้าแกไปซื้ออะไรอยู่ใช่ไหมเบื่อไปเอาอะไรอยู่คุณเหรอวะอยู่บ้านมั้ยตัวเราอยู่บ้านไหนอยู่ประสาทไปมั้ยโอ้ยอยู่อันนี้ฮะไปลําไปมั้ยแกอยู่ที่ไหนนะเอาเงินสดอีกมั้ยคะลํามอดสระโกงบ้านโคกสะอาดอําเภอลําไปมาดนูไหนอ๋อต้องยกติ๊กนะสำหรับบรรยากาศช่วงนี้ครับก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเผื่อจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแซวคณะผู้ตรวจการนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ครับ